ทำไอ้เนี่ยทำแล้วก็ผ่านมา2ปีนี่เพิ่งแบบเริ่มจะทำอะไรได้ไหมทำผิดหมอทำพลาดปล่อยไปเรื่องนั้นผ่านไปเนาะเรื่องเราเข้ามาอยู่ในตัวเราเลยนะครับที่น่าเบื่อคือลมมันตีเวลาเผลอเนี่ยลมมันตีตีไปทางไหนมันเวลามันตีขึ้นมาแล้วกระทบหัวใจมันจะเต้นชีพจรจะเต้นถึง120กว่าธรรมดามันเต้นอยู่ที่60 70พอลมตีมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วพอลมตีปุ๊บมันจะปวดมันจะปวดตัวนะคะคือแปลกไม่เวลามันตีมันเจ็บหน้าอกนะฮะเหมือนเจ็บตรงเนี้ยมันเจ็บตรงเนี้ยแล้วมันก็เป็นลมดันถ้าเราตบหลังกันมันก็จะเอิ้งออกมามันก็จะเดี๋ยวนี้มีอาการมั้ยฮะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ยังไม่มีไม่มีนะดูนะไอ้ที่บอกว่ายังไม่มีนี่นะเวลาผมจะมาตัวมันจะโล่งนะครับเอาคำว่าโล่งไปถ้าโล่งปุ๊บแปลว่าป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกเห็นนะครับนี่คือประเด็นนะเวลาผมสัมผัสตัวแล้วมันจะโล่งถ้าโล่งแล้วแปลว่ามันหายไปแล้วและป้องกันไม่ให้เป็นอีกโอเคนะจำประเด็นไว้ก่อนเอาละเรามาตกลงในพอยต์แรกก่อนครับก็หายใจครับเจ้าต้องบอกเด้อมาถึงจุดหนึ่งในเรื่องของการฟอกไตหรือว่าฟอกเลือดต้องมารับเส้นเลือดแทนที่เลือดมันจะออกมาเป็นตามทันเบงตกแทนที่เส้นเลือดผมว่าผมเข้าใจหมดนะผมว่าผมเข้าใจหมดนะแทนที่เส้นเลือดมันจะมาตั้งไปเป็นดูยูแล้วกลับคืนนี่ฮะสิ่งที่มันผิดธรรมชาติก็น่าเห็นใจเพราะมันมีทางเลือกอื่นณวันนั้นแต่นะวันนี้ถ้ารู้จักกันก่อนที่มาถึงนี้ผมบอกสบายนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเนาะทำไปแล้วอ่ะเอาไปเมื่อกี้ผมบอกว่าคอยรู้มันจะโล่งนะโอเคเอาคอยนี่ไปใช้นะครับไปหายใจครับที่ว่าปวดตัวก็จะคลายด้วยสังเกตนะครับเพราะปวดคืออาการตอบคำถามเจ็บไหมครับเนี่ยเจ็บแค่นี้พอเนาะโอเคมันให้มากกว่าเดี๋ยวพอมากก็หนูฟีดแบ็กมากขึ้นไม่ดีแต่ว่าสังเกตจะสบายสังเกตเรื่องความสบายพลังงานบริสุทธิ์นี้เวลามันไปแล้วมันจะสบายตัวไอ้ที่มันตึงมันจะหย่อนไอ้ที่มันอึดอัดมันจะโล่งจำเลยครับจำแอคชั่นนี้ไว้โทษครับโทษครับโทษครับปึ๊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 บโป๊ะโป๊ะโป๊ะสังเกตตอบคำถามไหวไหมครับไหวเพิ่มนิดนึงไหวไหมครับไม่ไหวเนาะแค่นี้แล้วก็เปลี่ยนแอปไปนิดนึงเพิ่มแอปไปหน่อยนะครับตอนนี้มันจะเป็นหัวไหลสิมันจะไปหัวไหลโทษครับอย่าลืมหายใจแป๊บถามว่ารู้สึกว่าลงนานแหละที่พูดแต่ตอนต้นนะค่ะอ้าวละแบบว่าเข้าแล้วก็ลงถูกต้องครับอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เพิ่มไปชั้นนิดนึงโยกเยอะเล่นๆระวังหล่นโทษครับใช่มันจะสังเกตมันจะสบายสบายผมยืนยันว่าจะสบายตัวมากกว่าที่ไปฟอกนะครับมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันทำมาแล้วผมรู้ว่ามันจะสบายกว่าที่ไปฟอกมาแน่เราไปใช้เวลาที่นั่น 3-4 ชั่วโมงใช้เวลาที่นี่ต่างกันเยอะเลยครับโทษครับถามว่าจริงไหม 3-2 ป้ายหลักคลายเรื่อยๆซะทำเองคำตอบจะออกมาเทียบกับการไปฟอก
คนละฟีลลิ่งไหมสบายนั่นแหละคือชีวิตมันใช่ค่ะบัดนี้มันมาช่วยแล้วรู้จักผมได้ไงครับดูจาก YouTube ค่ะอืมคนนี้เป็นคนดูก่อนคุณธนาลัยดูมาพอดีมีคนรู้จักคนหนึ่งเข้ามาที่นี่แล้วก็โทรไปบอกแล้วก็เลยไปค้นใน YouTube ดูคุณลุงไลฟ์มา2วันเลยเหรอนี่วันที่3นะดู2วันนี่คือวันที่3มาที่นี่เนาะใช่ก็ดูไปส่วนใหญ่มีทั้งหมด 7-8,000 คลิปดูไปทุกคำพูดของผมจะพูดฝากไว้กับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม2537ทุกคำพูดเซนผมจะไปกับเด็กกลุ่มนั้นเขาจะมาปรับแก้ปัญหาสังคมโลกนะครับคนรุ่นนี้บอกรุ่นอัจฉริยะก็จะมีความเป็นอริยะอยู่ในตัวด้วยก็จะใส่ความเป็นอริยะกับคาสิโน่สองน้อยถ้าเขาติดตามผมไม่นานนะครับก็จะรู้ว่าเด็กรุ่นจะเข้ามาถึงผมจะรู้จะรู้พูดจากไม่ไว้ชนรุ่นเราก็รุ่นเป็นตัวอย่างเขาไปหน่อยนะเป็นตัวอย่างตัวอย่างแบบไหนปะก็จะทำไปใครถนัดอะไรก็ถนัดไปมนุษย์มันก็จะสูญพันธุ์สูญพันธุ์ดีๆไปหมดพันธุ์ดีๆจะหายหมดพันธุ์ดีไม่ค่อยมาเกิดเลยทำไมเกิดก็แบบกระเลวกระลาดมาเยอะเนาะแต่มันก็มีดีซ้อนอยู่ไม่ดีนะครับเด็กตรงนี้ผมจะรู้ความรู้สึกนึกขีดเส้นพัฒนาคนเวลาเนี่ยเด็กก็โทษผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็โทษเด็กโทษไปโทษมาแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนเริ่มต้นหนังมกราคม37ก็ได้อย่างเงี้ยทำอะไรเริ่มต้นเด็กจุดอย่างนั้นจะมีเผ่าพันธุ์ดีๆค้างไว้ในโลกหายากก็ไม่รู้อยากพยายามช่วยเขาเขาจะได้มีเผ่าพันธุ์ดีๆอีกครั้งในโลกเหลือรุ่นก็จะถึงหมดครับในโลกนี้เพราะภาษาสากลเนี่ยมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตมันจะถึงกันบอกภาษา YouTube ด้วยตัวนี้ Face ตัวนี้ YouTube ตัวนี้ก็ด้วยเดี๋ยวรอเฟิร์มแวร์ให้อัพเดท YouTube ได้ก่อนจ้ะสังเกตต้องมีตัวสังเกตมันจะมีพลังเองพลังโอเคปึ๊บปึ๊บมันก็มีพลังขึ้นมาเยอะต้องยกสุดครับเองทำเองคนละเรื่องไหมนี่มันรู้สึกจะเบาขึ้นก็แปลว่าพลังยกมีกำลังยกแต่ก็บอกเด้อห้ามทนนะเพราะว่าออกแรงนิดหน่อยเรื่องเจ็บนี่ต้องขอร้องกันเลยว่าห้ามทนเพราะมันจะดับเบิ้ลพลังมันจะดับเบิ้ลพลังมันจะเป็นห้ามทนเพราะว่าต้องการคำว่าสบายอยู่ในเกณฑ์สบายตัวสบายเดี๋ยวนี้ถึงจะเจ็บก็เริ่มนิดเดียวเองสบายครับใช่เนี่ยครับเจ็บนะเพราะเท่าที่ดูว่ากล้ามเนื้อจะอ่อนไม่เหมือนกล้ามเนื้อคนทั่วไปแต่ว่าไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปทั่วไปไม่ได้เป็นอย่างนี้เป็นมนุษย์ขี้เกียจใช่ถูกต้องครับคนที่มีพวกนี้มันไม่อยากจะลุกไม่อยากจะไปไหนแล้วลูกนี้มันขี้เกียจมากเลยนะคะก็พอเนี้ยฮะเพราะไอ้เลือดที่ว่านี่ครับแต่ก่อนไม่เคยเป็นขี้เกียจแบบนี้โอเคลองแชร์สิเท่ากันไหมคือฟอกมันก็คงมีฟอกกันนะอย่าให้มันฟอกลดลงจาก2ครั้งหมอเนี่ยก็จะเอา3ครั้งให้ได้แล้วก็ไม่ยอมทุกวันนี้ไม่ยอมหมออยู่
โอ้ครั้งละ4ชั่วโมงเนี่ยไปคนเดียวก็ไม่ได้ทำ3ครั้งที่เราทำ3ครั้งเดี๋ยวให้คุณลุงนวดเสร็จเราไม่ต้องไปดีมันก็ไม่ต้องไปก็ลองดูนะถ้าเป็นไปได้ก็ดีเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ดีเนาะมันอยู่ที่ว่าเรามีกำลังหรือเปล่าถ้ามีก็ไม่ต้องถ้าไม่มีก็จำเป็นเพราะมันผ่านกระบวนการมาแล้วโอเคไหมครับถ้า before ครับมันช่วยได้ก่อนที่จะเป็นตัวที่จะมีคนดูดวงไว้ด้วยนะว่าหมอแผนปัจจุบันรักษาได้ไหนต้องหาหมอแผนอะไรแล้วถึงจะหายก็รู้มาตั้งนานแล้วปัจจุบันมันเป็นทางการหมดแล้วก็นี่ถึงมาก็รู้เนี่ยปัจจุบันเป็นทางการไปแล้วตะวันตกตามไม่เจอแผนจีนมานี่บีบหน้าบีบหลังแหละไทยซึ่งไทยนี่ก็เลยกลายเป็นสนามรบเรื่องสุขภาพแล้วก็บอกจะเป็นฮับกันเป็นฮับไม่รับเรื่องพลังงานมันไม่ได้ถ้าพลังงานที่จะมีคำว่าฮับยังมีประสิทธิผลมากคำว่าฮับก็พูดถึงครับหลอกลวงครับแต่ภาษาพูดคนครับไม่มีโทษครับเป็นภาพของสุขภาพไม่เลยไม่ใช่ภาพประตูเนาะการเมืองตรงนี้เนาะเป็นประเทศเดียวที่ทางรัฐบาลเข้าตลาดครับประเทศอื่นก็ไม่มีเพราะไม่สร้างกำลังประเทศเราจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์การมีการค้าครับผมขอครับบุญสมาธิตัวนะครับพลังผมเนี่ยมันไปทั้งตัวนะครับผมครับถามมาจริงไหมครับสบายคุณละเรื่องนะสบายโล่งไหมตัวเบาถูกต้องครับตัวเบาตั้งแต่ตอนต้นแล้วเอานะทีนี้จุดที่บอกว่าเป็นสำคัญอ่ะตรงนี้เวลาที่ไม่พูดอีกครับเพราะว่าผมล็อกคลื่นเรียบร้อยแล้วผมจะเป็นฟังครั้งเดียวเพราะผมจับคลื่นคนนี้คลื่นเสียงก็รับผลอะไรก็แล้วกันตอนนี้ขอครับครับเจ็บบ่ทนได้แน่บอกว่าไม่สิไม่ได้เลยไม่จะได้เติมขอโทษแล้วก็ตีหรอกโทษครับค่อยไปไหมครับไปเนาะไปค่ะไม่สิต้องคำถามจะง่ายปุ๊บปุ๊บสังเกตคนละเรื่องอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บไอ้ที่ว่าจุกๆเนี่ยไม่มีเหลืองานเนี่ยไอ้ที่ว่าลมดันเนี่ยครับมันเป็นออโตเมติกมันเป็นลิงก์ไปโทษครับปุ๊บปุ๊บโล่งมากไหมครับหายใจเข้าเต็มสวงเลยใช่หายใจลึกขึ้นใช่เต็มสวงเรื่องว่าเต็มสวงมันจะไอวะร้านนั่นมันจะไอเดิม ตอนนี้มีไหมอาการนั้นเอาสิเต็มมีไหมครับยังเห็นนี่มีนิดหน่อยโอเคโอเคเอาเรามาถึงหลอดลมในทีนี้โทษครับปึ๊บปึ๊บโทษครับปึ๊บปึ๊บคือน้ำลายตามนะครับปึ๊บนั่นกลไกการกลืนมันต้องให้มันพร้อมพอไหมมันเต็มร้อยสิมีภาวะไอเกิดขึ้นมาไหมโล่งหน้าอกโล่งความรู้สึกเช่นนี้ความสุขความสุขขณะนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ถอยหลังไป1ปี2ปี3ปีเคยมีความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนไหมภายใน2ปีโอเคเอาปีเดียวก็ได้เพิ่งมี
หนึ่งปีที่ผ่านมาเพิ่งรู้สึกไม่ดีใช่ใช่ชัดนะครับเพราะมันป่วยมาสองปีอาการหนักมาสองปีแล้วโปรดสังเกตอันนี้ก็อีกรูปแบบหนึ่งเดินมาขออนุญาตแทบจะลากขามาใช้คำนั้นเลยเนาะเดินแล้วไม่ไหวนั่นแหละแทบจะลากขามาต่อไปนี่เดินในก้าวจุดๆเลยค่ะขาไปขาไปเนี่ยก้าวจุดๆจะมีสปริงเนี่ยสปริงมันจะดีก็ตอนนี้เป็นคนขยันมากแต่ผมยังป่วยแล้วแค่เซ็งดูอย่างทำงานเป็นขยันต้องขาวกิ่งน้ำสารพันเสียดายไหมเสียดายไหมเสียดายความขยันเนาะอะไรนะคะเสียดายความขยันเนาะอ๋อเสียดายไหมเอากลับขึ้นมาต้องฝืนใจเอาภาพเก่าๆมาใช้อ้าวให้กำลังลุงบอกให้กำลังไปโอเคนะครับค่ะขอบคุณค่ะให้พละกำลังไปให้มีกำลังให้มีแรงใช่ให้มีแรงยืดมีแรงหยุดมีก้มมีเงยเอาตรงนี้นะฮะแล้วก็หวังผลตรงนี้ครับโทษครับหายใจเชื่อมโยงครับจะรู้เลยว่ากำลังมันมาได้ไงจะรู้เลยในบัดดลนี่นะครับไม่ใช่รู้แบบนี่คือฝ่ามือผมแหละนี่นะคือฝ่ามือผมแหละนี่สบายไหมโยมโทษครับปึ๊บปึ๊บตอนไปเดินต้องเดินต้องแถวเดินเป็ดเลยเดินเป็ดต่อไปเอาไก่กับฟุตบาทเห็นนะเปลี่ยนจากเป็ดเป็นไก่ดีไหมอย่างนั้นก็เปลี่ยนจากเป็ดเป็นไก่ให้ได้แล้วกันเนาะธรรมดาเป็นคนทำอะไรเร็วพอมาโลกนี้ก่อนที่จะเป็นจิงโจ้ทำไม่ไหวเลยแน่นอนร่างกายเป็นอะไรมันตกก็ตกจริงบำรุงเนี่ยก็ยากโทษครับหายใจไว้กำลังให้พละกำลังต้องช่วยกันฝ่ายรับก็ต้องสูดหายใจเอาฝ่ายให้ก็ผ่อนพลังงานจะไปนี้โทษครับผมปล่อยสบายแน่นอนนะครับมันจริงไม่จริงนั่นขยับเองเลยครับโอ้ไหมเดินก็ได้เดินโชว์เดินโชว์เดินโชว์ลองดูตัวเบาค่ะคนละม้วนไหมคนละม้วนนะคุยกับผมมากๆคนละม้วนไหมคนละม้วนไหมกำลังคอนโทรลคอนโทรลขนาดใหญ่ตัวเบาขาเบาแขนเบาเพราะว่าหนักทั้งตัวไปฝังมา400เข็มนะครับ400เล่มไม่เข็มเข็มนี่ไปทวนเป็นต้นทุนเป็น10 ปีทีละ50เข็มกระตุ้นด้วยไฟฟ้าหรือเปล่าครับกระตุ้นด้วยไฟฟ้าบ้างอันตรายมากๆบางเข็มก็แม่งไม่กระตุ้นโล่งโปร่งไหมลมในท้องโอไหมครับค่ะทั้งหมดแล้วสรุปด้วยดวงหายแล้วนะคะหายเลยขออย่าใช้คำว่าหายเราใช้คำว่านี้ดีกว่าใช้คำมันดีขึ้นจริงวะเอาคำว่าดีขึ้นเอาคำนี้เป็นตัวเกาะคำนี้เฮ้ยมันเบาตัวเอ้ยมันสบายมันดีขึ้นวะต้องบอกว่าไม่ใช้คำว่าหายเพราะจะตั้งต้นว่าเราไม่ได้เป็นอะไรหรอกเราไม่เป็นไรต้องสรุปว่าเราไม่เป็นอะไรไอ้ที่เราเป็นคือเขาว่าค่ะเขาคือใครเขาคือใครหมอเขาคือเขาเราเนี่ย
ที่กระดานไม่ลบไม่ใช่เลยไม่บัวกับการปล่อยมาทันไหมครับมาทันนะพอดีพอดีนั่นละเอาหลักคิดนี้ไปใช้โอ้ไหมครับโอ้เขามันแทงตัวเองเขาจะนั่นคือที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแทงมากี่ปีแล้วมันเป็นปริศนาธรรมก็ได้มันเป็นล็อกของความคิดก็ได้โอเคไหมต่อไปมันจะเปลี่ยนไปเป็นไปได้ไหมที่คนย้ำคิดแล้วมันยิ่งเป็นใหญ่โอ้แง่ครับถ้าเราบอกว่าเรายังไงต้องหายไม่ใช่ไม่ใช้คำนั้นบอกเลยยังไงกูก็ไม่ได้เป็นหาอะไรไอ้ที่กูเป็นมึงว่าสบายเราสบายดีเราไม่เป็นอะไรไอ้ที่กูเป็นมึงว่าเท่านั้นกูก็ไปตามมึงตลอดเข้าใจแต่ว่าเขาต้องเปลี่ยนครับมาเป็นเราใช่ไหมนะเราพูดถึงธรรมชาติและพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหมเราพูดธรรมชาติพลังงานใส่เข้าไปเห็นได้ทันทีนั่นแหละคือครับไม่ใช่ไปเป็นไปบล็อกไปเบรกเขาอธิบายอย่างที่ว่ามันคือนี่คือเรานั่นคือเขาผมบอกว่าเขาทำลายเรามาตลอดเขาจับโรคยัดใจเราเพราะเราไปหาเขาทำไมเนี่ยเราไปหาเขาเราเชื่อว่าเขาเป็นผู้รู้ที่ไหนได้ดังๆเลยเขาเป็นพ่อค้าได้ไหมเมื่อกี้พูดเองนะโรงพยาบาลไม่น่าจะเข้าตลาดเสริมนั่นแหละคือชาติโอเคครับแค่นี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เมตตาธรรมแล้วเห็นไหมใช่ไหมครับทุกอย่างเป็นกำไรหมดอันนั้นคุณค่าของความเป็นมนุษย์น้อยลงน้อยลงแค่หายใจไม่สะดวกเหนื่อยง่ายปวดนอกตรงนี้แค่นั้นเองนะอยู่นอกเนี่ย14 ล้านบาทใช้เวลา2 เดือนคือหมดไป14 ล้านบาทเจ้าของคำพูดนี้อยู่นอกอยู่ตรงนี้ออกมาจากนั้นก็ยังเป็นเป็ดเหมือนกันเดินเป็ดโอ้โหหน้าเลือดมากใช่บางทีถ้าเราไปฟังหมอมากมันจะกลายเป็นโรคใหญ่โรคโตใช่นะมาฟังเราดีกว่าใช่ฟังเราสองลูกฟังของเรามันมีกำลังใจมากกว่าให้คะแนนตัวเองซะทางนั้นได้กี่คะแนนเนาะดีขึ้นดีขึ้นสบายตัวขึ้นสบายใจขึ้นเอาสัก9 คะแนน9ใน10โอ้โหได้ถึง 90% ใช่ไหมใช่หาไหนได้แผ่นดินเปิดตัวเบาง่ายนะนะหาไหนได้ตอนนี้ถ้าเวลาอยู่บ้านต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเพิ่งไปหาไหนได้ในแผ่นดินนี้ตอบว่าไงหาได้ที่นี่ไปว่าไวแล้วเทสไปว่าไวไวไวเมื่อกี้จะถามอะไรนะครับถามถามครับว่าไงนะว่าอยู่บ้านต้องทำอะไรหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาจุดจุดจุดจะทำอะไรก็ตามนี่เสือครับค่ะงับอากาศงับอากาศงับอากาศครับงับอากาศนั้นมันเป็นพลังเป็นพลังงานตัวเริ่มต้นอาหารมันจะเป็น follow เติมพลังงานคืออาหารอาหารตัวนั้นคืออากาศแน่จำให้แม่นครับอาหารตัวเริ่มต้นคืออากาศทดพลังงานหรืออาหารก็ได้ส่วนอาหารที่เรากินเนี่ยเป็นตัวที่อย่าให้พลังงานมันสูญเสียไปเติมไหมเหมือนเติมถ่านในเตาโอเคไหมครับนั่นคืออาหารคิดแบบไม่เป็นแล้วร่างกายจะดีอาหารเนี่ยต้องกินข้าวเป็นเวลาไหมผมหรือว่าถ้าหิวจึงทานหิวจึงทานหิวกินกินได้มากเลยเวลาอย่าไปขีดเส้นเวลากินแต่ว่าเวลาที่มันเคลื่อนที่นิดเดียวเองนะเวลาอาหารลมจะตีเหรอก็เลยกำลังหาอยู่ว่าจริงๆแล้วลมมันตีเพราะอะไรกันแน่มันตีเพราะไปเงื่อนไขเวลามันฟิกเกินไปมันเนี่ยพอเลยเวลานิดเดียวเองสมมติเที่ยงครึ่งเราไม่ทานลมจะตีฝังไปจังนั้นนะแปลว่าถูกชิปมันฝังแน่นมาเรียบร้อย
อย่างนี้ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ถ้าเราเปลี่ยนอินพุตใหม่ใช่ใช่ใช่เราก็ต้องอย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องครับผมคลีนให้แล้วแล้วก็อินพุตเข้าไปใหม่ถูกต้องครับอินพุตใหม่ค่ะโอเคนะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อยก็อาบน้ำแต่ before sleep ต้องหน้าประกาศตอนตื่นจากนอนก็หน้าประกาศโอเคไหมครับได้ครับเอาตัวนี้ไปใช้แล้วพลังงานมันจะ follow ค่ะโอเคนะครับมันจะสร้างอิมมูนขึ้นมาเองครับภูมิต้านของนั่นทำจะสร้างขึ้นมาเองมันเหลือเชื่อมากครับพลังงานมันเป็นของธรรมชาตินะครับอะไรอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้น้อยจบไหมธรรมชาติได้ยากมากต้องเข้าใจคนไกลมันด้วยใช่ออโตเมติกคอนโทรลออโตเมติกเติมเต็มเบิร์นโอเคจบข่าวเนาะลุกเบิร์น